เดียดดิเสรติดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ Welcome to an Addict Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอดเด็กพอดแคสต์ตอนที่79กับผมเพิร์ธพงศิตริภาสุกยืดครับ วันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็มาจากงานงานหนึ่งอีกแล้วนะฮะซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะฮะโดยเฉพาะถ้าใครเนี่ยทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ SME อะไรต่างๆนะฮะถ้าใครได้ไปงานนี้มาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆนะฮะแต่ว่าใครที่พลาดไปครับไม่เป็นไรครับก็ต้องรอติดตามมันดูต่อไปนะฮะว่างานดิจิ t a ล SME conference 2020ในปีนี้เนี่ยในอนาคตต ไเขาจะมีจัดอีกหรือเปล่านะฮะโดยเหตุผลที่ผมบอกเลยว่างานนี้เนี่ยมันดีงามมากเพราะว่ามีวิทยากรเจง๋จงๆแล้วก็หลากหลายเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับโดยที่ภายในงานเองเนี่ยในช่วงเช้าก็มีฮอลล์ใหญ่ใช่ไหมฮะแต่พอตอนบ่ายเนี่ยก็มีแบ่งเป็นฮอลล์ต่างๆนะครับโดยฮอลล์ต่างๆเนี่ยก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนะฮะอันนึงเนี่ยก็เน้นในแง่ของ iration, อินสปิเรชันอันนึงเน้นถึง Howto อะไรต่างๆอีกอันนึงเน้นเป็นการเวิร์กช็อปทำจริงๆเลยนะครับเรียกได้ว่าครบครันมากๆนะฮะซึ่งผมก็ ต้องขอบคุณทางดิจิตอลทิปสนะฮะแล้วก็พี่ทิปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะที่เรียนเชิญผมไปเป็นวิทยากรไปเป็นสปิเกอร์ในงานนี้เช่นกันนะฮะก็ใครที่ได้ไปติดตามกันมานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์อะไรกันไปนะฮะวันนี้ครับผมเลยอยากจะหยิบจับ เรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในเซสชันภายในงานนี้เนี่ยมาแบ่งปันเพื่อนๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องของ SME เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็จริงๆเราจะเห็นเลยว่าธุรกิจในไทยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ SME เนี่ยแหละนะครับดังนั้นฮะวันนี้ผมเลยอยากจะหยิบจับเนื้อหาจากเซสชันที่มีชื่อว่า Powerful Big Brand Strategy for Small Business Growth นะครับที่มีพี่ต่อนะฮะเพนกวินอีชาบู u, เนี่ยมาแบ่งปันกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี5กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ SME อย่างไรบ้างนะครับเรามาฟังกันดูได้เลยครับสำหรับกลยุทธ์อย่างแรกนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องโฟกัสไปที่คุณค่านะครับไม่ใช่มูลค่าอพอพูดถึงคุณค่าและมูลค่านะครับหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะ มันต่างกันยังไงนะฮะมันดูชื่อคล้ายๆกันด้วยลองมาคิดทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับถ้าปกติแล้วเวลาเราทําธุรกิจทําอะไรต่างๆนะฮะแน่นอนว่าคนทําธุรกิจนะฮะเราจะต้องมีการประหยัดงบประหยัดค่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะให้มันมากที่สุดเลยเนาะแล้วก็ต้องการกําไรต้องการไรายได้ให้มันสูงที่สุดนะครับเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยธุรกิจมันก็จะได้มีการเติบโต นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําอะไรต่างๆลงไปเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องคํานึงถึงมูลค่าต้นทุนอะไรต่างๆที่มันอาจจะส่งผลต่อราคาต่อสิ่งต่างๆที่เราทําออกมาให้ลูกค้าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยควรมองในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคบว่านอกจากมูลค่าแล้วนะฮะในการทําธุรกิจในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับนั่นก็คือคุณค่า ะะตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เราทําอยู่นี้นะครับนอกจากมันจะทำำํากําไรให้เราแล้วแต่ว่ามันให้อะไรกับสังคมหรือเปล่านะครับหรืออีกในมุมหนึ่งง่ายๆเลยนะฮะปกติที่เราทำคอนเทนต์อะไรต่างๆลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเราแบบที่เราทำไปเนี่ยแทนที่เราจะนำเสนอแต่สินค้าหรือบริการนะฮะแต่คอนเทนต์ที่เราทำไปเหล่านี้เนี่ยมันให้คุณค่ามันมีประโยชน์มันให้อะไรแก่คนที่เสพนอกจากการขายของหรือเปล่า นะครับดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเริ่มต้นคิดกันนะฮะว่าเราเนี่ยควรจะโฟกัสไปที่คุณค่าไม่ใช่แค่มูลค่าอย่างเดียวนั่นเองครับ <1> 1> และสำหรับกลยุทธ์อย่างที่2นะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องแตกต่างตั้งแต่แรกเห็นเป็นคำที่ Impact มากๆเลย โดยพี่ต่อฮะก็แนะนําว่าเวลาที่เราทําการสื่อสารทําอะไรต่างๆไปเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าของเราเองอะไรต่างๆพอคนมาถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงไปปับ๊บเฮ้ยคนรู้เลยนะฮะว่าอันนี้เนี่ยคือแบรนด์ของเราวันนี้คือสินค้าหรือบริการของเรานะครับตั้งแต่ยังไม่เห็นชื่อด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราต้องสร้างความแตกต่างเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ประกอบการนะฮะเจ้าของ SME เนี่ยเวลาที่เราทําสินค้ามันออกมามี คุณภาพมันแบบโอ้โหใช้ดีงามมากๆแล้วเนี่ยอย่าลืมเรื่องของการนําเสนอมันออกมาเหมือนกันนะฮะพอผมได้ยินของกลยุทธ์นี้แล้วเนี่ยก็ทําให้นึกถึงคํานึงออกมานะครับว่าการที่เราเนี่ยควรจะสร้างสรรสินค้าให้มันเป็น Instagramable นะฮะหรือว่าทําให้คนเนี่ยมันถ่ายรูปได้นะถ่ายออกไปแล้วแบบเฮ้ยมันดูน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็โดดเด่นแตกตา่าง นะฮะดังนั้นเนี่ยลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันแตกต่างตั้งแต่แรกเห็นหรือเปล่านั่นเองครับและสำหรับกลยุทธ์อย่างที่3นะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องใส่ชีวิตจิตใจให้กับแบรนด์ของเราไปด้วย นะฮะโดยการใส่ชีวิตจิตใจให้กับแบรนด์เนี่ยหลายคนก็ฟังแบบนี้อาจจะเข้าใจผิดนะฮะว่าเฮ้ยแบบนี้แสดงว่าเราก็ต้องใส่ตัวตนตัวเราเนี่ยเข้าไปลงไปในแบรนด์ลงไปในสินค้าของเราใช่ไหม นะฮะแบบเอาหน้าเราไปประกบที่ตัวข้างๆแพคเกจจิ้งเลยหรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใส่ชีวิตจิตใจให้กับแบรนด์ไปเนี่ยมันก็คือการที่เราลองเปรียบภาพนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าแบรนด์ที่เรากําลังทํากําลังปลูกปั้นมันขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมุติมันเป็นคนคนหนึ่งอะฮะแบรนด์นี้เนี่ยจะเป็นคนแบบไหนจะเป็นเพศอะไรลักษณะการพูดการจาจะเป็นยังไงคาแรคเตอร์ความชอบไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไง ซึ่งพอถ้าสมมติว่าเราวางคาแรคเตอร์เหล่านี้ออกมาได้แล้วนะครับมีเพอร์ n นามีเพอร์ n น l ลิตี้มีลักษณะภาพลักษณ์อะไรต่างๆที่มันชัดเจนแล้วเนี่ยเวลาเราสื่อสารหรือทําการตลาดทําอะไรออกไปนะครับหรือแม้แต่การสร้างสารรค์สินค้าหรือบริการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกเข้าถึงง่ายกับแบรนด์นั้นๆมากยิ่งขึ้นนะเหมือนคุยกับเพื่อนเหมือนคุยกับพี่เหมือนคุยกับน้อง ะะซึ่งพอพูดถึงกลยุทธ์นี้เนี่ยผมก็ขอยกตัวอย่างอันนึงที่เราเพิ่งเห็นกันสดๆร้อนๆเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นแบรนด์โอปองแปงนะฮะที่ล่าสุดนี้เนี่ยเขาก็ได้เล่นใหญ่เลยนะครับเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เปลี่ยนอะไรต่างๆนะฮะโดยใช้ชื่อใหม่ว่าอ bon ุบลพันธ์ นะครับซึ่งก็เป็นการเล่นแบบขี้เล่นขึ้นเยอะมากๆนะครับทำให้คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมีความวัยรุ่นมากขึ้นมีความทันสมัยนะครับเวลาเราดูคอนเทนต์ต่างๆของเขาตอนนี้เนี่ยก็จะสัมผัสได้เลยนะครับว่าคาแรคเตอร์ของโอปองแปงเนี่ยมันจะไม่ได้ดูแบบโอโ้โหดูเป็นแบรนด์เมืองนอกแบบเข้าถึงยากอะไรเหล่านี้แล้วนะฮะแต่ว่าจะดูเป็นกันเองมากขึ้นเยอะเลยด้วย นะครับดังนั้นก็ถ้าสมมุติว่าใครทําแบรนด์อะไรต่างๆแล้วนะฮะแต่ว่าตัวแบรนด์เรายังไม่ได้มีคาแรคเตอร์ดูไม่มีชีวิตจิตใจดูแบบแข็งๆอยู่นะฮะก็อย่าลืมออกแบบให้มันชัดเจนนะครับว่าแบรนด์ของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคนคนหนึ่งแบรนด์ของเราจะเป็นยังไงนั่นเองครับและสำหรับกลยุทธ์อย่างที่4นะครับคือการทำธุรกิจในลักษณะของ SME เนี่ยเราจะต้องคิดในกรอบ นะคือพอพูดคิดในกรอบมาเนี่ยตอนแรกผมก็ตกใจเลยนะครับว่าเฮ้ยนี่พี่เขาพูดผิดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดในกรอบก็เป็นอีกแนวคิดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะฮะเพราะว่าปกติแล้วครับเวลาเราจะทําอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มักจะได้ยินให้คิดนอกกรอบนะฮะแต่ว่าเวลาเราคิดนอกกรอบเล่นแบบอะไรที่มันแปลกใหม่จนเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้งบประมาณ นะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็น SME นะฮะธุรกิจเราก็ไม่ได้มีแบบเงินโหเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ก่อนที่เราจะไปคิดนอกกรอบเนี่ยเราควรเล่นในกรอบให้มันรอดก่อนแล้วก็ให้มันแบบแข็งแรงก่อน ะะดังนั้นแบรนด์ต่างๆครับคุณกลับมาทบทวนที่พื้นฐานเลยว่าเฮ้ยสินค้าบริการของคุณเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยตกลงปัญหาเขาคืออะไรยังไงกันแน่นะฮะแล้วก็ลองดูครับพัฒนาสินค้าอะไรต่างๆของเราเนี่ยให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยถ้านึกถึงสิ่งนั้นเร, que, เราต้องนึกถึงเราเป็นเจ้าแรกๆนะครับถ้าสมมุติว่าทําสิ่งนี้เหล่านี้ได้เนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีโอกาสต,ต่อยอดอะไรต่างๆในอนาคตได้เช่นเดียวกัน นะครับดังนั้นกลยุทธ์ข้อที่4นี้ครับก่อนที่เราจะคิดนอกกรอบนะฮะอย่าลืมคิดในกรอบให้แข็งแรงนั่นเองครับและสำหรับกลยุทธ์อย่างที่5อย่างสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนคอมเพ t i ิชันให้กลายเป็นคอลลาบอร์เรชันได้ นะฮะมีประโยคหนึ่งนะครับที่ทางพี่ต่อพูดมาแล้วก็โหเป็นโคดที่แบบผมรู้สึกว่าคมมากเลยนะฮะนั่นก็คือฟุตบอลยังเล่นเป็นทีมได้นะฮะทำไมธุรกิจเนี่ยจะเล่นเป็นทีมบ้างไม่ได้ละ่ะ นะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําธุรกิจอะไรต่างๆนะฮะเราอาจจะหาโอกาสนะฮะว่าเฮ้ยคู่แข่งหรือว่าเพื่อนบ้านอะไรต่างๆของเราเนี่ยที่เขาก็ทําธุรกิจลักษณะที่คล้ายคลึงกับเราเนี่ยแทนที่เราจะมองเขาเป็นคู่แข่งเพียงอย่างเดียวนะฮะเราอาจจะสร้างเป็นคอมมูนิตี้ของร้านอะไรต่างๆที่สอดคล้องเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับเรานะฮะแล้วก็ร่วมมือกันนะครับผลักดันให้วงการให้สังคมให้คอมมูนิตี้ที่ทําธุรกิจด้านนี้เนี่ยเติบโตไปด้วยกันเหมือนกัน นะครับคือแทนที่เราจะเป็นปลาเล็กที่ถูกปลาใหญ่กินเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นปลาเล็กๆที่รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่นะครับแล้วเราก็จะสามารถแข็งแรงกว่าปลาใหญ่ได้เช่นเดียวกัน นะฮะต้องบอกเลยว่ามีโค้ดคม,คมคมมีคำคมเยอะมากจริงๆนะฮะแต่ว่าสำคัญที่สุดครับอันนี้ผมว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่เราเนี่ยลองปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับว่าคู่แข่งบางทีอาจจะไม่ใช่คู่แข่งเสมอไปแต่อาจจะเป็นพันธมิตรที่เราสามารถร่วมกันสร้างอะไรบางอย่างและผลักดันไปด้วยกันได้นั่นเองครับ และนี่ก็คือ5กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ SME นะครับที่ทางคุณต่อธนพงศ์เจ้าของร้านเพนกวินอิชชาบูมาแบ่งปันกันนะฮะในงาน Digital SME Conference Thailand 2020ในครั้งนี้นะฮะโดยผมขอสรุปทบทวนอีกรอบหนึ่งก่อนจากการในวันนี้สั้นๆละกันนะครับกลยุทธ์อย่างแรกครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องโฟกัสที่คุณค่าไม่ใช่มูลค่า ส่วนอย่างที่2ครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องสร้างความแตกต่างตั้งแต่แรกเห็นและอย่างที่3ครับคือเราจะต้องใส่ชีวิตจิตใจให้กับแบรนด์ของเราด้วยส่วนอย่างที่4ครับก่อนที่เราจะไปคิดนอกกรอบนะฮะลองกลับมาคิดในกรอบให้แข็งแรงก่อนและอย่างที่5ครับอย่างสุดท้ายนั่นก็คือเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนคอมมิชั่นหรือว่าคู่แข่งต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นคอร์รัปชั่นหรือการร่วมมือกันได้ด้วย และนี่คือหมดของ a y t i c Podcast ในวันนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเนื้อหาที่มาแบ่งปันกันในวันนี้นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับเพื่อนสาย SME กันทุกคนเลยนะฮะที่ลองดูครับว่าจะหยิบจับกลยุทธ์ข้อไหนไปปรับใช้ให้ SME ให้ธุรกิจของเราที่ทําอยู่เนี่ยมันมีการพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็ย้ําเสมอรวมถึงย้ําในงานนี้ไปเหมือนกันนะฮะในตอนท้ายเนี่ยว่าสูตรเนี่ยมันไม่มีการตายตัวนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อทุกคนนะฮะว่าเขา ทำแบบนี้มาสําเร็จแล้วเราจะทําสําเร็จเหมือนกันนะครับลองหยิบจับสูตรที่เราเรียนรู้มาเยอะๆเหล่านี้เนี่ยมาหาหนทางนะครับโดยที่เราจะเจอหนทางนั้นได้เนี่ยก็ต้องลองทําดูนะครับแล้วเราจะเจอทางของเราที่มันเหมาะสมกับเราเองนั่นเองนะครับนั่นนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับฟังไอเด d c คอ t ดแคสต์นะฮะไว้เจอกันตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you for listening at a d i c podcast